ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Kiss of Life นั่นเองนะครับกับเพลงเดบิวต์ที่มีชื่อว่าล่าสุดในตอนนี้นะครับชื่อของ Kiss of Life เนี่ยได้สามารถที่จะกลับเข้ามานะครับอยู่ในเมลอนเดลี่ท็อป 1,000 ได้อีกครั้งนะครับหรือว่าท็อป 1,000 นั่นเองถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับกับกระแสของ Kiss of Life ที่มาดีมากๆตั้งแต่เดบิวต์กันเลยทีเดียวแม่เกาเนี่ยเขาเปิดใจให้กับ Kiss of Life กันเยอะเลยนะครับครั้งนี้ก็สามารถกลับเข้าสู่ชาร์ตเมลอนเดลี่ท็อป 1,000 ได้อีกครั้งนะครับโดยเข้ามาอยู่ในอันดับที่943กันเลยทีเดียวนะครับแถมยังเป็นนิวพีคด้วยสำหรับสาวๆ Kiss of Life ยอดคนฟังเนี่ยก็ทะลุ 10,000 ไปอีกเช่นเดียวกันนะครับในวันที่23กรกฎาคมนั่นเองกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วชาร์ตในบ้านเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเพลงเดบิวต์ของสาวๆ Kiss of Life แล้วก็ยังอยู่ใน Spotify ชาร์ต Daily ของเกาหลีใต้ด้วยนะครับในอันดับที่165แฟนๆในตอนนี้ก็คือลุ้นมากๆว่าอยากให้ Kiss of Life เนี่ยไต่ขึ้นมาอีกไต่ชาร์ตขึ้นมาเรื่อยๆรับบทนักไต่สัก1ได้ไหมขึ้นมาอีกยาวๆเจาะเข้ามาให้ได้นะครับเข้าแบบว่าท็อป500เข้ามาท็อป100เข้ามาได้ยิ่งดีตอนนี้กระแสกำลังมาเลยนะครับอยากให้ทางค่ายเนี่ยเดินหน้าโปรโมทกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้รายการวิทยุหรือว่าคอนเทนต์ใน YouTube โซเชียลมีเดียเองก็ตามเดินหน้าตกแม่เกาได้รัวๆนะครับนี่ขนาดเดบิวต์ปุ๊บแล้วก็มาจากค่ายเล็กอีกแต่ว่ากระแสยังมาแรงขนาดนี้ถ้าหากว่าสานต่อความปังได้อีกเรื่อยๆเชื่อเลยนะครับว่า Kiss of Life เนี่ยจะกลายเป็นอีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่มาแรงและก็ตกแม่เกาให้รักได้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็ความสามารถที่เก่งมากๆของ1ในเมมเบอร์นะครับเบลจาก Kiss of Life นั่นเองทักษะทางด้านการร้องเพลงของเบลเนี่ยก็คือทำให้ทุกคนตะลึงกันไปเลยกับการขึ้นไฮโน้ตเข้าขั้นคีย์เดียวกันกับโลมาเลยนะครับซึ่งเบลเนี่ยก็เป็นเมมเบอร์ที่แฟนๆชอบแซวกันว่าสามารถคุยกับโลมาได้รู้เรื่องเพราะว่าสามารถใช้เสียงเนี่ยในคีย์กับของโลมาได้ด้วยความสามารถแล้วก็ทักษะทางด้านการร้องเพลงที่ดีของเบลนะครับก็ทำให้แฟนๆเนี่ยต่างยกตำแหน่งตัวตึงของเจนใหม่ให้เลยถ้าหากว่า Kiss of Life เนี่ยอยู่ในเจน5เบลนั้นก็คือตัวตึงด้านโวคอลของเกิร์ลกรุ๊ปจากเจเนอเรชันที่5กันไปเลยเพราะว่าทั้งการร้องเพลงที่เสถียรไฮโน้ตที่สุดปังนะครับบางคนถึงกับบอกว่าเบลนี่แหละคือตัวลูกนะครับที่เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งสุดๆในเจน5ถ้าหากว่าได้โชว์มากกว่านี้เนี่ยเผลอๆก็จะทำให้ทุกคนอึ้งกันไปเลยอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าถ้าเบลเนี่ยได้ยืนร้องแบบปกติจะเป็นยังไงกันบ้างแฟนๆเนี่ยชอบเสียงของเบลกันสุดๆไปเลยบางคนโดนเบลตกเพราะว่าเสียงหวีดโลมานี่นั่นเองแล้วก็ยกให้เป็นอารีนากรานเดนะครับของเจน5กันไปเลยหนึ่งสไตล์การร้องเนี่ยก็มีความคล้ายกับอารีนาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบเสียงของเบลชอบสไตล์การร้องของเบลก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Kiss of Life ที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง